ตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์นนท์จรูญศิรวัฒน์นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการจัดเรียงรูปแบบของสารสนเทศนะครับให้อยู่ในรูปแบบของรายงานนะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนนะครับแบ่งปันความรู้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนี้นะครับเราต้องสอบถามก่อนนะครับว่าการทำรายงานเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับการทำรายงานใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำรายงานเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการสรุปนะครับหรือว่าการบันทึกนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมนะครับใดๆก็ตามนะครับหรือว่าการที่เราไปศึกษาค้นหาอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดเราได้มีการทำเป็นรายงานขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเปรียบเสมือนกับการเป็นบันทึกในกิจกรรมนั้นๆที่เราได้มีการกระทำนะครับแล้วก็สามารถสรุปผลได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีอาจจะมีวิธีการแนะนำนะครับต่อไปอีกว่าเราจะทำอย่างไรนะครับหลังจากที่เราศึกษาตอนนั้นแล้วนะครับครับก็ส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารายงานเนี่ยมักจะทำในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดว่าคนทั่วไปอยากจะทำโปรเจกต์ขึ้นมานะครับสักอย่างนึงแล้วก็มีการบันทึกในรูปแบบรายงานเนี่ยจะสามารถทำได้หรือไม่ครับอ๋อจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับที่ควรจะทำนะครับสมมุติว่าได้มีการทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับเราได้มีการสร้างเป็นทำเป็นรายงานขึ้นมานะครับก็จะเป็นการบันทึกผลว่ากิจกรรมนั้นที่ทำลงไปนะครับผลมันเป็นอย่างไรนะครับมีการศึกษาแล้วเป็นแบบนี้นะนะครับแล้วส่งผลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันนะครับได้มาศึกษาได้มาอ่านดูนะครับเขาก็อาจจะมีวิธีการที่คิดที่เปลี่ยนไปนะครับพอดูรายงานฉบับนี้แล้วนะครับอาจจะมีวิธีการอื่นๆอีกที่จะมาพัฒนานะครับในงานด้านเดียวกันนะครับโดยที่เขาไม่ต้องไปเริ่มใหม่ครับหรือว่าอาจจะนำข้อมูลที่เราได้บันทึกไว้เนี่ยไปต่อยอดใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบรายงานกับการวิจัยเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันหรือไม่ครับอ๋อสำหรับผมนะครับรายงานการวิจัยเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกันเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่เราจะต้องตั้งสมมติฐานนะครับวิธีการที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าเนี่ยครับตัวที่เหมือนกันเลยนะครับเราต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการวิธีการหาคำตอบนะครับแล้วก็สรุปผลนะครับอย่างนั้นก็หมายความว่าเราอาจจะเรียกได้ว่ารายงานเนี่ยก็คือวิจัยขนาดย่อมๆนี่เองใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อโอเคครับแล้วถ้าสมมติว่าผมต้องการทำวิจัยนะครับ อาจารย์นนท์อยากจะให้อาจารย์นนท์แนะนำนิดนึงว่าข้อมูลที่ผมจะหานะครับพวกสารสนเทศต่างๆเนี่ยที่ผมจะไปสืบค้นเพื่อที่จะมาประกอบการอ้างอิงหรือว่ามาสอดแทรกในรูปเล่มรายงานเนี่ยจะต้องไปสืบค้นจากที่ใดบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมมีวิธีการสืบเสาะข้อมูลอยู่2แหล่งนะครับผมแหล่งที่1นะครับก็คือตามห้องสมุดนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยนะครับห้องสมุดคณะต่างๆนะครับห้องสมุดโรงเรียนก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับในห้องสมุดเหล่านี้นะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นรูปเล่มนะครับหรือว่าข้อมูลในลักษณะที่เป็นลักษณะอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับผมแล้วก็แหล่งที่สองนะครับที่ผมชอบใช้เลยก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อมูลค่อนข้างมากเรามีวิธีกรองยังไงครับให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพนำมาใช้กับรายงานเราได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนะครับมีความสำคัญอย่างมากนะครับสำหรับการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะต้องหนึ่งเลยนะครับข้อมูลที่เรานำมาใช้นะครับจะต้องมีความถูกต้องนะครับข้อมูลที่เรานำมาใช้นั้นนะครับก็จะต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับและก็สุดท้ายเลยนะครับข้อมูลที่เรานำมาใช้นั้นจะต้องมีความทันสมัยด้วยนะครับครับฉะนั้นการที่เราจะนำข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาใช้เนี่ยเราต้องพิจารณาค่อนข้างมากใช่ไหมครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราค้นหาหรือว่าเซิร์ชไปเนี่ยเราจะเจอข้อมูลที่เป็นขยะซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ข้อมูลที่ใช้ได้จริงๆเนี่ยค่อนข้างน้อยครับใช่ไหมครับโอเคครับถ้าเกิดว่าผมได้สารสนเทศมาแล้วครับผมผมอยากจะนำไปเรียบเรียงในรูปแบบของรายงานเนี่ยผมจะต้องเตรียมอะไรบ้างครับในรูปแบบการจัดเรียงรูปแบบต่างๆจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอ๋อนะครับในรูปแบบนะครับของรายงานเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเป็นหน้าต่างบานแรกเลยนะครับก็คือหน้าปกนั่นเองครับนะครับค่อนข้างมีความสำคัญใช่ไหมครับมีความสำคัญมากนะครับหน้าปกนี้นะครับก็จะเปรียบเสมือนกับ
หน้าต่างของงานเรานะครับว่าประกอบไปด้วยชื่อเรื่องนะครับประกอบไปด้วยชื่อผู้เขียนนะครับประกอบไปด้วยอาจจะมีนะครับเป็นชื่อของผู้ที่สั่งให้ทำนะครับหรือว่าที่ปรึกษาที่ปรึกษานะครับผมแล้วก็อาจจะสรุปปิดท้ายนะครับด้วยข้อความใช่ไหมครับนะครับที่ระบุถึงว่างานรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอะไรหรือว่าหน่วยงานใดหรือว่างานอะไรใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อโอเคครับครับก็พอมาถึงหน้าปกแล้วจากนั้นก็จะเป็นอะไรครับเป็นปกในนะครับปกในใช่ไหมครับครับปกในก็อยู่ที่แพลตฟอร์มอีกว่าแต่ละที่ใช้เนี่ยเขาอาจจะมีลักษณะที่ต่างกันนะครับบางที่ก็อาจจะเหมือนปกหน้าเลยนะครับบางที่ก็อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นคำนำนะครับผมคำนำก็จะเป็นการเกริ่นนะครับถึงเรื่องที่ผู้ทำรายงานเนี่ยได้ไปศึกษานะครับเป็นพอสังเขปนะครับที่สรุปมาสำหรับก็คือเป็นวัตถุประสงค์ใช่ครับผมครับก็จะทำให้ผู้ที่อ่านเนี่ยทราบว่าเรื่องที่เขากำลังจะเปิดอ่านเนี่ยมีความน่าสนใจตรงกับที่ต้องการหรือไม่ใช่ครับใช่ไหมครับถัดจากคำนำจะเป็นครับถัดจากคำนำก็จะมาเป็นสารบัญนะครับสารบัญที่เรามีเนี่ยก็จะมีความสำคัญนะครับก็คือการเป็นการเรียบเรียงนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเล่มรายงานนะครับตลอดจนไปถึงสารบัญตารางนะครับแล้วก็สารบัญรูปภาพเผื่อมีใครที่อยากจะค้นรูปภาพหรือว่าตารางไปใช้ใช่ไหมครับเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่อยากจะดูเนื้อหาโดยตรงอยากไปที่ภาพเลยอย่างเงี้ยก็ใช่สารบัญรูปภาพก็ได้ใช่ครับผมก็จะเป็นการค้นหาที่เป็นช็อตคัทนะครับให้เราค้นหาได้เร็วขึ้นนะครับแล้วทีนี้ข้อแนะนำนะครับในการทำสารบัญนะครับอยากจะให้ทำเนื้อหาเรียบเรียงเนื้อหานะครับบรรณานุกรมทุกอย่างในเล่มให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาสร้างสารบัญนะครับโดยเรียงตามลำดับความสำคัญนะครับตามหัวข้อเลยนะครับผมโอเคครับจากนั้นก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของเนื้อเรื่องใช่ไหมครับเนื้อหาของรายงานใช่ครับครับเพราะเนื้อหาของรายงานเนี่ยเราก็จะเริ่มจากอะไรนะฮะเรื่องจากการเกริ่นนำใช่ไหมครับหรือว่าบทนำเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยทราบว่าต่อไปนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมครับพอมีเรื่องของเนื้อหาตรงนี้มีบทนำแล้วก็มีรายละเอียดใช่ไหมครับแล้วก็ไปสู่การสรุปครับผมจากนั้นประเด็นต่อไปนี้ก็คือเรื่องของการอ้างอิงอ๋อครับครับการอ้างอิงเนี่ยเราจะมีวิธีการอ้างอิงอย่างไรครับในการทำรายงานอ๋อในการทำรายงานนะครับผมจะมีการอ้างอิงอยู่2ลักษณะนะครับก็คือลักษณะแรกนะครับเป็นการอ้างอิงในส่วนของในรูปเล่มเลยนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องที่เราได้มีการกล่าวถึงนะครับแนวคิดทฤษฎีนะครับรูปภาพสถิติกราฟหรือว่าข้อความต่างๆนะครับที่เราได้ไปศึกษามาจากวารสารต่างๆหรือว่าจากสารสนเทศใดๆก็ตามนะครับเราก็ต้องมีการให้นะครับเป็นเครดิตของผู้เขียนด้วยนะครับพร้อมทั้งกับการที่เราเขียนลงไปแบบนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับในงานของเราอีกด้วยนะครับผมส่วนที่2นะครับที่เป็นลักษณะของการอ้างอิงนะครับก็คือการอ้างอิงในท้ายเล่มก็คือบรรณานุกรมนั่นเองครับครับแล้วผมสังเกตเห็นอย่างนึงคือรายงานบางเล่มมีภาคผนวกบางเล่มไม่มีภาคผนวกภาคผนวกนี้จำเป็นต้องมีด้วยไหมฮะภาคผนวกนี่จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นนะครับมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีภาคผนวกนะครับก็หมายถึงว่าเรามีเอกสารอ้างอิงหรือว่าเอกสารอื่นๆนะครับที่มีความสัมพันธ์กับงานของเราแบบสอบถามใช่ครับผมครับก็ต้องขอบคุณมากครับในเรื่องของการมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการทำรายงานนะครับหวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับในข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับและนำไปใช้ประโยชน์ในการเขียนรายงานได้นะครับหรือไม่ว่าจะมีสารสนเทศที่ได้ไปสืบค้นมาประเมินวิเคราะห์สังเคราะห์เสร็จแล้วจะจัดเรียงในรูปแบบของรายงานก็ใช้แนวทางที่เราได้แนะนำไปวันนี้ได้เลยนะครับ